โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจอกันเหมือนเดิมที่หน้าเพจคูปองวิดีโอมันนี่นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องตัวที่เป็นความคมชัดนะคะทั้งตัววิดีโอแล้วก็ตัวไลฟ์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะมีหลายท่านซึ่งไม่เคยเช็คนะคะไม่เคยเช็คว่าการตั้งค่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเราถ่ายกันยังไงนะคะมันมีผลไหมกับรายละเอียดของภาพมันมีผลไหมกับรายละเอียดของไลฟ์นะคะเพราะว่าหลายๆท่านเลยอ่ะคงน่าจะแบบว่าถ่ายไปเลยโดยที่ไม่ได้ไปดูการตั้งค่าอะไรยังไงวันนี้มาเรียนกันในเรื่องของคำว่าความคมชัดแล้วก็คำว่าเฟรมเรทแล้วก็คำว่าSD Full SD แล้วก็ HHDนะคะแล้วก็ 4K อย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ทุกคนน่ะมีพื้นฐานนะคะจับพื้นฐานกันแต่ละอย่างว่าเราอะรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะอ่ะใครมาแล้วนะคะแท็กเรียกเพื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่ารุ่นเก่านะคะเขาจะไม่รู้ว่าตั้งค่ามอยู่ตรงไหนเนาะโอเคใครมาแล้วเอ่ยมีหนึ่งท่านเข้ามาแต่ว่าครูป้อมยังไม่เห็นคอมเมนต์นะคะยังไม่เห็นคอมเมนต์นะเดี๋ยววันนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยให้ทุกคนกดเข้าฟันเฟืองคือการตั้งค่านะคะเวลาที่เรากดกล้องอะค่ะเราจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่ลองกดดูว่าโทรศัพท์ของเราอะเขาปล่อยความคมชัดที่เท่าไหร่นะอันดับแรกเลยคือเรื่องนี้เขาปล่อยความคมชัดที่เท่าไหร่นะคะส่วนมากเลยนะคะจะอยู่กันที่ระบบ HD นั่นคือ720พิกเซลเนาะมันจะมีตัว480ตั้งแต่480 720 1080นะคะก็คือเบสิกพื้นฐานน่ะโทรศัพท์ก็จะมีอยู่ประมาณ3จุดด้วยกันนะคะอย่าง480เนี่ยคือแบบมันเป็นวิดีโอที่เราพอเราไปถ่ายความละเอียดไม่ได้คมมากแล้วก็เวลาที่มันไม่ได้ละเอียดมากความจำมันก็คือไม่เยอะนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามันละเอียดก็คืออย่างเช่น1080เนี่ยค่ะมันเป็นแบบ Full HD เนาะคือความจำมันก็จะเต็มมันจะเต็มง่ายเอาไว้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นเดิมไม่ใช่โทรศัพท์รุ่นใหม่ก็คือมีเป็นเมมการ์ดแยกนะคะไม่ได้เป็นแบบว่า เก็บข้างในเครื่องอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปดูเรื่องนั้นด้วยนะคะไปดูว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเรากดฟันเฟืองดูนิดนึงว่าการถ่ายวิดีโอของเราตั้งค่าไว้ที่เท่าไหร่นะคะเราตั้งค่าไว้ที่เท่าไหร่นะถ้าเราตั้งค่าไว้ที่720กับ1080แล้วมันจะมีตัวเฟรมเรทด้วยนะคะเครื่องเดิมเนี่ยเครื่องเดิมหมายถึงว่าเครื่องรุ่นเดิมๆไม่ใช่เครื่องใหม่อ่ะส่วนมากเลยนะคะออโต้คือ30เฟรมเรทก็คือแบบว่าความต่อเนื่องของภาพอ่ะมันจะไม่ได้คมมากเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่แล้วก็เวลาที่เราจะกดถ่ายวิดีโอนะคะแล้วเราเลือกวิดีโอที่มันค่อนข้างที่จะคมชัดนะคะคมชัดด้วยแล้วก็ตัวที่เราถ่ายวิดีโอนะคะพอเลือกความคมชัดคมๆปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปตัดต่อเราก็สามารถที่จะบันทึกได้แบบละเอียดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โทรศัพท์เรา720แล้วเราเวลาที่เราทำงานไปแล้วอ่ะเราจะไปบันทึกว่าให้มันมีความคมชัดมากกว่า720อ่ะมันเป็นไปไม่ได้นี่คือพื้นฐานนะสำหรับการทำวิดีโอในโทรศัพท์มือถือเวลาที่เราถ่ายคลิปในโทรศัพท์มือถือนะคะให้เราเช็คก่อนนะคะพอกดกล้องวิดีโอปุ๊บจะถ่ายคลิปใช่ไหมกดฟันเฟืองนะคะกดฟันเฟืองเลยว่าวิดีโอของเราอะความจำเท่าไหร่หมายถึงว่าความละเอียดภาพเท่าไหร่นะคะคืออยากให้ทุกคนอะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในเรื่องของความคมชัดงานนะคะเพราะว่าถ้าเราอะมีโทรศัพท์แพงแ
แต่ไม่ได้ตั้งหมายถึงว่าไม่ได้ไปดูว่าการตั้งค่าเราใช้สุดหรือเปล่าเนาะอันเนี้ยอยากฝากให้ทุกคนอะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรื่องนี้ว่าก่อนจะถ่ายวิดีโอไปที่ฟันเฟืองก่อนแล้วไปดูว่าโทรศัพท์ของเราถ่ายความคมชัดได้ชัดสุดที่เท่าไหร่พี่หญิงระหว่างที่ดูไลฟ์ป้อมไปแล้วอะค่ะมันสามารถที่จะย่อหน้ามาได้พี่หญิงลองไปกดดูตัวกล้องดูตัวกล้องของตัวเองนะเวลาที่พี่หญิงอะกดจะถ่ายวิดีโออะมันจะมีฟันเฟืองตั้งค่าแล้วพี่หญิงก็กดดูว่าตัวฟันเฟืองเนี้ยเวลาที่เราจะถ่ายวิดีโออะความคมชัดของเราอะเท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยความคมชัดในเครื่องของเรามันไม่ได้คมชัดมากเวลาที่เราไปทำวิดีโอหรือถ่ายหรือตัดคลิปเราจะไม่สามารถที่จะบันทึกความคมชัดได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราถ่ายมาเท่าไหร่แล้วเราสามารถบันทึกได้เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปมันก็เลยทำให้คุณภาพงานของเราบางทีว่ามันอะไรนะนะคะมันเกี่ยวกับอะไรนะทำไมเราถ่ายภาพมาทำไมวันนี้ชัดทำไมวันก่อนยังชัดอยู่เลยทำไมวันนี้ไม่ชัดแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือต้องกลับไปดูเครื่องมือของตัวเองนะคะใครที่ซื้อโทรศัพท์แพงๆไปดูว่าตอนที่คุณถ่ายวิดีโอคุณใช้ฟังก์ชันของกล้องได้เต็มหรือเปล่านะคะเต็มแบบจัดเต็มหรือเปล่าคือรุ่นใหม่ๆเลยนะเขาจะมีเรื่องความคมชัดให้เลือกและขนาดเฟรมเรทให้เลือกเฟรมเรทมันจะมี30กับ60นะคะถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะมันจะมีเฟรมเรทให้เราเลือกนะคะเฟรมเรทคืออะไรรู้ไหมคือความละเอียดของการเคลื่อนไหวของภาพวิดีโอถ้า30เนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะไม่คมชัดเท่า60เฟรมเรทมันจะมี30เฟรมเรทกับ60เฟรมเรทเราต้องไปดูว่าโทรศัพท์ของเราอ่ะมันตั้งสุดที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าพอเราลืมไปแล้วคือวันเนี้ยวันก่อนคือคุยกับน้องใช่ไหมว่าของเวลาที่เราคืออย่างนี้มันมีประเด็นกันกรณีที่ว่าแอปพลิเคชันตัดต่ออ่ะอันที่คนนิยมใช้มากเลยอ่ะเขาขึ้นค่าใช้จ่ายนะคะเขาขึ้นค่าใช้จ่ายเป็นแบบว่าจากเท่าไหร่นะ600ใช่ไหม KineMaster 600เป็น 4,000 ต่อปีนะคะซึ่งแบบบางท่านนี่คือแบบก็คือต้องเปลี่ยนค่ายแล้วทีเนี้ยมีน้องมาถามว่าพี่ตัวแอปประแดงของพี่อ่ะเขาเซฟได้กี่เฟรมเรทแล้วเซฟสุดได้เท่าไหร่เราก็เอะใจครูป้อมก็เอะใจว่าเราลืมเช็คเรารู้แหละว่ามันมีทั้ง30 60 30 60นะคะก็คือถ้าตัวป้อมเองป้อมใช้แบบซื้อเป็นรายปีนะคะซื้อเป็นรายปีหรือบางท่านน่ะจะซื้อเป็นแบบตลอดชีพก็ได้นะเนี่ยป้อมอ่ะน่าจะประมาณเดือนหน้ามั้งคะของป้อมจะหมดรายปีแล้วเนี่ยป้อมจะซื้อตลอดชีพแล้วเพราะว่ามันคุ้มกว่าอย่างปีที่แล้วอ่ะตลอดชีพอ่ะ700ปีนี้900ซึ่งแอปพลิเคชันตัดต่อมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราซื้อตลอดชีพอ่ะยังไงก็แล้วแต่เราซื้อไวอ่ะเราก็ได้ใช้ตลอดอยู่แล้วเพราะอัพอะไรมาเราก็ได้ใช้นะคะครูป้อมก็เลยไปเอะใจเรื่องเฟรมเรทเรื่อง Full HD หรือ HD หรือแบบว่าเป็นแบบ 4K แล้วเซฟ60เฟรมเรทได้ไหมอะไรไหมมันเกี่ยวเนื่องมาเรื่องของการพื้นฐานที่เราจะทำวิดีโออะเราต้องรู้จากค่าความละเอียดของภาพเราต้องเลือกตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าเราอะจะถ่ายคลิปวิดีโอให้มันมีความคมชัดเท่าไหร่มันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นขั้วเลยเราไม่สามารถไปปรับให้ภาพมันคมชัดตอนที่เราอ่ะจะบันทึกออกไปแล้วอุ้ยเราอยากให้ภาพเราชัดไม่ได้เลยมันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นนะคะคือเรื่องบางเรื่องบางทีอ่ะมันไกลตัวครูป้อมแต่มันใกล้ตัวของนักเรียนทุกคนที่เริ่มใหม่นะคะซึ่งอย่างตัวครูป้อมเองครูป้อมรู้อยู่แล้วว่าโอเคเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะเก็บไฟล์เยอะเราจะเก็บภาพค่อนข้างเยอะแล้วแบบความจำในโทรศัพท์เราอ่ะมันเหลือน้อยแล้วเราก็ไปตั้งแค่แบบ
1080เอา30เฟรมเรทก็พออย่างน้อยๆก็คือให้ภาพมันชัดแต่ก็ไม่ต้องคมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการรายละเอียดของงานเยอะเราก็ต้องตั้งแบบสุดเลยโทรศัพท์เราสุดคือ1080ใช่ไหมแล้วเวลาเฟรมเรทมันต้อง60อย่างเงี้ยค่ะกระตุกไหมคะกระตุกไหมคะสัญญาณกระตุกไหมเอ่ยสัญญาณกระตุกไหมคะปกติหรือยังนะตอนนี้มีพี่ชันกับพี่หญิงอยู่2ท่านนะคะเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวตามมาก็ให้มาเรียนย้อนหลังนะคะเพราะว่ามันสำคัญงานวิดีโออ่ะถ้าจะให้ดีอ่ะมันต้องภาพชัดเสียงดีตัดต่อได้ดีถ้าทุกอย่างมันประกอบกันแล้วมันแบบละมุนละม่อมอะค่ะมันก็จะมีการมันจะมีการดูแบบต่อเนื่องแล้วก็ดีนะคะอ่ะต่อนะคะเรื่องเฟรมเรทถ้าเราถ่ายวิดีโอมานะคะไปเช็คโทรศัพท์ของทุกคนเลยกลับไป back to basic ใหม่คือกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยว่าเอ๊ะเวลาเราถ่ายวิดีโอโทรศัพท์ของเรามีเฟรมเรทไหมถ้าโทรศัพท์ของเราไม่มีเฟรมเรทมันจะแบบถ้ามากสุดได้1080แต่ส่วนมากโทรศัพท์รุ่นเดิมมัน30เฟรมเรทมันไม่ได้คมชัดมากเท่ากับปัจจุบันนะคะปัจจุบันมันจะมีให้เราเลือกเฟรมเรทเลยนะคะถ้าเราถ่ายมา30เฟรมเรทเราจะไม่สามารถบันทึก60เฟรมเรทได้โอเคไหมคะแอปประแดงเนี่ยของเราที่เราใช้กันนะคะในการตัดต่อในการทำเรื่องการเรียนทุกอย่างนะคะของครูป้อมจะใช้เป็นแอปโทรศัพท์มือถือคือแอป VLLO นะคะในการสอนเพราะว่าคุณจะซื้อแอปอ่ะมันก็ไม่ต้องเสียเวลาดูตัวที่มันเป็นโฆษณาหรือถ้าไม่ซื้อก็เสียเวลาดูโฆษณานิดนึงแต่ไม่มีลายน้ำแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยง่ายมากค่ะคือรุ่นใหม่ๆที่เขาเรียนกันรุ่นหลังเนี่ยค่ะรุ่น7กับรุ่น8เนี่ยรุ่น8ตอนนี้มีน้องคนนึงเพิ่มเข้ามาอีกคนนึงนะคะเขาเรียนกัน15นาทีเขาตัดเป็นเลยเพราะว่ามันคือแอปที่ง่ายมากอ่ะในการตัดต่อในมือถืออ่ะนะคะคือดูไม่กี่ปุ่มมันก็ตัดได้แล้วนะทีนี้กลับมาดูเครื่องมือของตัวเองถ้าเราอ่ะถ่ายวิดีโออ่ะ30เฟรมเรท1080พิกเซลเราไม่สามารถจะบันทึกวิดีโอแบบ60เฟรมเรทได้เราถ่ายมาชัดเท่าไหร่มันก็ต้องบันทึกได้ชัดเท่านั้นเราถ่ายอ่ะเราถ่ายมาคมคลิปเลยแต่เวลาเราบันทึกเราไม่ได้เลือกนะคะเราไม่ได้เลือกให้มันแบบคมชัดมันก็ไม่ได้ภาพออกไปก็คือจะต้องตั้งสตินิดนึงเวลาที่เราจะเรนเดอร์ออกเรนเดอร์คือบันทึกนะคะศัพท์ทุกคำเกี่ยวกับการใช้งานของพวกเราทุกอย่างพวกเราจะต้องรู้นะคะศัพท์ภาษาอังกฤษศัพท์ภาษาไทยนะคะรู้ไว้2ภาษาดีกว่าเพราะเราจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเวลาที่เราไปเรียนรู้ในคลิปวิดีโอของคนอื่นๆหลายๆท่านเราจะมีความรู้ว่าคำว่าเรนเดอร์แปลว่าบันทึกวิดีโอนะคะคำว่า render หรือ export เนี่ยความหมายเดียวกันเท่ากับบันทึกเวลาเราบันทึกวิดีโอเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าโอ้โหตอนตั้งขั้วตอนแรกเลยนะถ่ายมาคมคลิปเลยแต่พอบันทึกหรือ render ออกไปดันบันทึกแค่30เฟรมเรทภาพที่ได้ออกมาคมไหมคะไม่คมก็คุณบันทึกเท่าไหร่30เฟรมเรทดูนะตอนบันทึกหน้าสุดท้ายว่าเราเลือกอะไรส่วนมากนะคะแอปพลิเคชันจะเลือกให้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่า Full HD 30เฟรมเรทนะคะแต่ถ้าเราถ่าย60เฟรมเรทมาให้เราบันทึกแบบ60เฟรมเรทป้อมไม่แน่ใจนะว่าไอตัวที่ไม่จ่ายเงินคือตัวที่ใช้ฟรีอ่ะมันสามารถบันทึก60เฟรมเรทได้หรือเปล่ามันสามารถบันทึกแบบ HDD ได้หรือเปล่านะคะแต่ล่าสุดที่คือป้อมทำไปคือวันนี้ป้อมตั้งโทรศัพท์ของป้อมอ่ะสุดเลยเดี๋ยวให้ดูภาพกันภาพนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพไอ้ตัวที่มันเป็นวิดีโอแล้วก็จะถามทุกๆท่านว่าคมไหมเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้คือตั้งต้นขั้วเลยนะคือ60Full HD HD 60เฟรมเรทนะคะลองดูนะคะคมไหมคะคมไหมอย่างคมกริบเลยจะบอกให้เห็นทุกเส้น
เห็นทุกลายนะคะคือคมมากนี่คือ60เฟรมเรทเวลาถ่ายวิดีโอมาฉะนั้นทุกคนที่มีวิดีโอมีการแบบมีการจะถ่ายอะถ้าคุณจะถ่ายคุณต้องไปดูโทรศัพท์คุณด้วยนะหุยโทรศัพท์เราอะมันได้1080แล้วแถมมันมีให้เรากำหนดด้วยว่า60เฟรมเรทโอ้โหทีนี้งานแบบพรีเมียมเลยงานสวยขึ้นเยอะเลยแล้วก็ต้องตั้งสติดีๆเวลาที่จะบันทึกเฮ้ยถ่ายมา60เฟรมเรทแต่จะบันทึก30ไม่ได้งานไม่คมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องตั้งสติตั้งแต่ตอนถ่ายและตั้งสติตอนเซฟงานหรือบันทึกงานออกไปโอเคไหมทุกคนมันคือเรื่องนิดเดียวพอดีน้องถามมามันเลยเอะใจว่าเรื่องนี้นักเรียนฉันยังไม่เข้าใจใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวทวนนะโทรศัพท์ทุกๆคนจะต้องกลับไปเช็คความคมชัดว่าเราถ่ายชัดสุดได้ที่เท่าไหร่ส่วนมากมันจะมี480 720และ1080นะคะเราเลือก1080เวลาเราจะถ่ายงานใครที่ความจำไม่พอต้องเพิ่มการ์ดนะคะต้องเพิ่มการ์ดต้องเพิ่มเมมโมรี่การ์ดแล้วก็ตัวเมมโมรี่การ์ดต้องดูดีๆด้วยว่ามันสามารถที่จะเซฟภาพอะไรได้เพราะว่าการ์ดใช่ไหมปุ้ยมันจะมี HD กับ SSD ใช่ไหมตัวเมมการ์ดอะตัวเมมโมรี่การ์ดเนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่ามันสามารถที่จะเก็บไฟล์ภาพได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าทุกอย่างพวกเนี้ยมันคือเบสิกพื้นฐานเลยนะคะทุกท่านมันคือเบสิกพื้นฐานของการเลือกใช้อุปกรณ์การเลือกถ่ายงานแล้วการที่จะบันทึกงานออกไปด้วยนี่คือคุณภาพของงานวิดีโอมันคือพื้นฐานคนที่มันมีพื้นฐานอยู่แล้วอย่างครูป้อมมองข้ามแต่มือใหม่ทุกคนหรือคนที่กำลังลงมือทำอยู่ณขณะนี้อาจจะลืมเช็คตัวเองไงงั้นกลับไปเช็คนะทุกคนนะกลับไปเช็คเวลาที่เราถ่ายวิดีโอแล้วเราอ่ะตั้งค่าเท่าไหร่แล้วถ้าเครื่องของใครมีเฟรมเรทให้เลือกเฟรมเรทเต็มแล้วภาพมันจะคมกริบเลยเลือกเต็มมาแล้วเวลาจะบันทึกเวลาตัดวิดีโอไปแล้วตัดคลิปไปแล้วก็ต้องบันทึกแบบเลือกแบบ60เฟรมเรทนะคะใช้คุณภาพเท่าไหร่คะคุณภาพคือ1080พี่มดเลือกเต็มเลยพี่มดลองกลับไปดูแล้วเดี๋ยวแคปเจอร์หน้าจอส่งในกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะช่วยกันเช็คดูว่าโทรศัพท์ของทุกท่านนะคะ อยู่ในขนาดไหนจริงๆลบตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะมันตั้งเรื่องคำว่า Full HD หรือ HSD แล้วก็เป็นเฟรมเรทเท่าไหร่อ่ะมันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคือโทรศัพท์ตั้งแต่รุ่นปีที่แล้วเพราะว่าอย่างเครื่องป้อมเนี่ยป้อมก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเวลาเราตั้ง60เฟรมเรทมาภาพอ่ะมันจะไม่ค่อยกระตุกอยู่แล้วภาพมันจะสมูทมากนะคะแต่ก็คือมันจะต้องแลกด้วยพื้นที่การจัดเก็บนิดนึงเท่านั้นเองนะไม่เคยตั้งเลยครูเปิดกล้องมาก็ถ่ายใช่ไงคือป้อมเนี่ยตอนที่นั่งคุยกับน้องว่ามันเซฟพี่เขาจะเลือกใช้แอปใหม่ใช่ไหมบอกว่าพี่ป้อมใช้ตัวนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเวลาที่มันแบบเรนเดอร์งานออกอ่ะมันเลือก60เฟรมเรทได้ไหมพี่ไอเราก็เฮ้ยเลือกได้เพราะว่าบางทีพี่ก็เลือกไอตัววิดีโอไหนที่พี่จะเอาคมๆเลยอ่ะพี่ก็เลือก60เฟรมเรทสุดท้ายครูป้อมมานั่งคิดไอ้ยะเรื่องนี้เราไม่ได้บอกนักเรียนเราหรือเราบอกไปแล้วหรือแต่ว่าเขาคงไม่เข้าใจคำว่าเฟรมเรทเข้าใจไหมฮะคือเฟรมเรทอ่ะทุกคนน่าจะแบบลืมไปแล้วเพราะว่าเราเรียนกันมานานแล้วอ่ะแล้วเราไม่ได้คุ้นเคยกันไงว่าคำว่าเฟรมเรทคืออะไรมันคือความคมชัดฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบันทึกอะตอนที่เราตัดคลิปจบไปแล้วอะมันจะมีให้เราเลือกนะว่า30หรือ60แต่เราจะเซฟ60ไม่ได้ถ้าโทรศัพท์เราอะไม่สามารถที่เราไม่ได้สามารถที่จะถ่ายงานแบบถ่ายงานมาตั้งต้นขั้วมา60แล้วจะมาเซฟ60ได้สมมุติว่าขั้วเราอะไอ้ต้นขั้วเราเลยมันมีแค่30อะเราก็เซฟได้แค่30แต่ต้นขั้วเราถ้ามันมี60อ่ะเราสามารถที่จะเซฟเรนเดอร์ออกไปแบบ60ได้อย่างเมื่อกี้ที่เปิดภาพให้ดูอ่ะมันคมกริบเลยนะคะคือแล้วยิ่งเปิดแบบโหมดกันสั่นด้วยสำหรับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆอ่ะคมกริบ
โทรศัพท์คูปองไม่ได้แพงนะคะโทรศัพท์คูปองซื้อมาปีที่แล้ว14,000เนี่ยก็ครบปีพอดีเพราะว่าซื้อวันเกิดตัวเองใช่ไหมตอนต้นเดือนกันยาเนี่ยครบปีพอดีโอ้โหเราเลยแบบว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆไงแต่ว่าลืมให้ทุกคนเช็คฉะนั้นอย่างของพี่ติ๊กอ่ะน่าจะมีเพราะว่าพี่ติ๊กกับป้อมก็ซื้อไล่ๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะพี่ติ๊กซื้อก่อนป้อมแป๊บเดียวเองไม่ได้นานมากนั่นแหละพี่ติ๊กต้องไปเช็คว่าตอนที่เรากดวิดีโออ่ะแล้วมันจะมีฟันเฟืองสำหรับวิดีโอนะพี่ติ๊กไปกดดูว่าฉันตั้งเฟรมเรทเท่าไหร่เพราะว่าถ้าตั้งเฟรมเรท60แล้วขนาดภาพ 1080 นะพี่นะแล้วเวลาพี่บันทึกงานออกนะแล้วพี่เลือก60เฟรมเรทด้วยนะมันจะมี30กับ60ให้พี่เลือกพี่ต้องเลือกก่อนนะกดเลือกก่อนที่จะบันทึกโอ้โหคมกิ๊บเลยป้อมอ่ะทำมาตลอดแต่ว่าป้อมไม่ได้ซ้ำเรื่องนี้ให้ทุกๆคนนะคะขออภัยถ้าเกิดว่าน้องท่านนั้นไม่ถามว่าเรนเดอร์งานออกได้กี่เฟรมเรทเนี่ยดิฉันก็ลืมไปว่าลืมย้ำให้พวกคุณดูงานของตัวเองนะแต่จำไว้ง่ายก็คือว่าถ้าเราจะเลือก60เฟรมเรทตั้งแต่การถ่ายยันการตัดเราจะต้องเหลือพื้นที่การจัดเก็บไว้ดีๆนะคะเวลาที่เราลงงานไปแล้วนะคะเราก็ลบออกเนี่ยคือวิธีการที่มันจะทำให้โทรศัพท์เราอะไม่หนักจนเกินไปนะคะมันจะสามารถทำงานได้แบบปีนึงมันก็ยังไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเลยครับนั่นแหละค่ะคือไอตัว VLO นะมันรองรับ 4K แล้วเรนเดอร์ 4K 60 เฟรมเรทได้ด้วยฉะนั้นคือเป็นแอปที่แบบตอบโจทย์มากสำหรับงานคุณภาพนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบถ่าย 4K มาแล้วเรนเดอร์ 4K ก็รอนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าโทรศัพท์ใครแบบแรงๆแบบแรงๆเลยอ่ะก็ได้อยู่ก็โอเคอยู่นะคะแบบว่ามันต้องซัพพอร์ตกันน่ะงานมันจะมีคุณภาพได้โทรศัพท์มันก็ต้องถึงนะคะถ้าเกิดว่างานคมแต่โทรศัพท์นี่แบบว่ามันไม่ได้อ่ะมันต้องแมทกันประมาณนั้นนะคะมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วมากขึ้นนะคะใครก็ตามที่ใช้เครื่องมือไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองติดขัดนะคะต้องใช้การลงทุนในอุปกรณ์เพิ่มนะเพราะว่าครูป้อมเองอ่ะก็คือเป็นคนนึงที่แบบว่าปลดล็อกตัวเองเหมือนกันว่าตอนที่ปีที่แล้วที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่อ่ะเพราะเราไม่เคยซื้อครูป้อมไม่เคยซื้อโทรศัพท์แพงแบบเกินหมื่นไม่เคยอันนี้คือเนี่ยเครื่องที่ไลฟ์อยู่นี่คือเป็นเครื่องแรกแต่มันทำให้งานของเราอ่ะดีมากนะคะเรื่องนี้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าใครเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะเพราะมันจะทำให้คุณใช้เวลาในการทำงานอ่ะน้อยลงเยอะเลยปกติเครื่องเก่าต้องใช้เวลาแบบว่าบันทึกประมาณ15นาทีถึง20นาทีใช่ไหมแต่เครื่องใหม่อ่ะทุกอย่างเสร็จสับภายใน5นาทีเหลืออีก10กว่านาทีไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนะคะมันคือทำให้เราอ่ะทำงานได้เร็วมากขึ้นลองเช็คอุปกรณ์ของเราดีๆว่าเราซื้อเข้ามาเราใช้เขาคุ้มค่าหรือเปล่าเราเช็คทุกจุดหรือเปล่าเพราะใจความสำคัญของการที่เราจะทำงานด้านเนี้ยเบสิกพื้นฐานเลยเราต้องรู้จักโทรศัพท์ตัวเรานะคะโทรศัพท์ของเรามันทำอะไรได้บ้างแบบสุดไหมอะไรเงี้ยเราใช้สุดหรือยังเราใช้ทุกฟังก์ชันหรือเปล่านะคะบางทีโทรศัพท์เราแพงแต่เราไม่ได้ใช้สุดก็มีนะคะปีที่ผ่านมาใช้เครื่องคุ้มมากนะปุ้ยบอก คุ้มมากจริงๆนะอ่ะเมื่อสักครู่นะคะเพิ่งวางสายจากปุ้ยรีฟรีแพนไปนะคะในเรื่องของโปรเจกต์งานใหม่ๆนะอ่ะเข้ามารันแล้วก็รันยาวๆนะคะค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราชอบงานด้านไหนแนวไหนแล้วส่งผลงานออกมานะคะทำให้ตัวเราเองอ่ะมันราบลื่นนะคะแล้วก็งานเราก็ราบลื่นไปด้วยนะคะเราจะได้มีความต่อเนื่องในการลงงานเนาะพี่มดบอกว่าพรุ่งนี้งานเริ่มแล้วค่ะครูประกวดโชคกับบอนสีอูดีมากพี่24-4เลยเนาะวันที่24กันยาถึง4ตุลานะคะที่ระยองเนาะที่พี่มดอยู่โหพี่มดคอนเทนต์นี่ขอฝากไปนิดนึงก่อนจะปิดไลฟ์ต่อไปนี้นะผู้ติดตามเยอะเท่าไหร่อ่ะระบบไม่สนระบบจะค้นหาคอนเทนต์เท่านั้นงานที่เราทำอยู่มี follower เท่าไหร่มีคนติดตามเท่าไหร่มียอด subscriber เท่าไหร่ไม่สนระบบเปลี่ยนใหม่แล้วนะเขาเริ่มรันกันแล้วนะ
ขาจะดันช่องที่ทำคอนเทนต์แมสใครที่ทำเรื่องโชค9ชั้นอยู่ตอนนี้โดนดันฟีดขึ้นหมดเลยหนึ่งในนั้นคือพี่เลจะเลรีแลกแต่ว่ายังไม่ได้บอกแกยังไม่ได้บอกแกว่าพี่เตรียมนะของพี่จะขึ้นทั้งแผงเลยเพราะว่ามันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องโชค9ชั้นมันจะมาแต่ว่ามันจะมาได้ก็ต่อเมื่องานเราต้องมีคุณภาพด้วยแล้วก็ชื่อแท็กคำอธิบายใดๆเลยก็แล้วแต่ก็คือจะต้องใช้วิทย์ IQ เซิร์ชหาทุกอย่างว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่ฮะ back to basic กลับไปเช็คระบบพวกคุณด้วยนะคะว่าใช้การทำ SEO คือการค้นหาให้มันคมกริบแล้วงานเราก็คมกริบอยู่แล้วนะคอนเทนต์มันจะได้โดนดันคอนเทนต์เราจะได้ขึ้นวิทย์ IQ นะสอนไปแล้วนะที่มันเป็นเกี่ยวกับการค้นหาแท็กใช้ระบบโทรศัพท์ได้นะคะ2565ตั้งแต่ปี2565สอนการใช้มือถือเครื่องเดียวแล้วทำงานให้จบกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการตั้งเอ็นสกรีนการใส่การ์ดการใส่แท็กใส่คำอธิบายใช้วิทย์ IQ เซิร์ชทุกอย่างทำ SEO ให้มันคมนะคะเดี๋ยวเขาค้นหาเราเจอแน่นอนเพราะต่อไปเนี้ยคุณมียอดติดตามเท่าไหร่คุณก็มีสิทธิ์จะล้านวิวได้เหมือนกันไม่เกี่ยวว่าคุณต้องล้านซับก่อนแล้วค่อยจะมีล้านวิวไม่เกี่ยวแล้วต่อไปนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วนะคะทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วค่อยๆทำความรู้จักกับระบบพวกนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราคือคนยุคใหม่เราคือคนยุคใหม่นะจะต้องแบบว่าค้นหาเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็อัปเดตกับมันอยู่เสมอนะคะเข้ามาเจอคูปองเรื่อยๆแล้วเราจะตามทันนะคะว่าอ๋อโอเคเขาทำแบบนี้อ๋อโอเคเขาเปลี่ยนแบบนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดใช่ไหมที่บอกว่าให้อัพเรื่องอัพความรู้เรื่องช็อตอ่ะ 1,000 คนติดตาม10ล้านคนดูก็คือเปิดโฆษณาได้แล้วไม่ต้องรอ 4,000 ชั่วโมงใช่ไหมคะอัปเดตกันหรือยังอัปเดตกันหรือยังคะเรื่องช็อตนะเขาอัปเดตกันไปตั้งแต่วันที่20กันยานะคะอ่ะวันนี้ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไม่เอ่ยมีไหมนะคะได้ยินเสียงครูป้อมแล้วน่าจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยกันแล้วแหละนักเรียนทุกคนนะคะจะได้มีแบบว่ามีไอเดียไปสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราต่อนะคะสร้างวิดีโอให้มันกลายเป็นมันนี่ของเรานะคะไปก่อนนะคะวันนี้นะครูป้อมไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ